ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพวกมักง่ายเห็นแก่ตัว reuse recycle เอาหน้ากากอนามัยไปซักแล้วเอามาขายต้องจับให้ได้จากที่ปรากฏเป็นข่าวครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรามาถึงจุดที่คนไทยหารับประทานกันด้วยการเอาหน้ากากอนามัยเนี่ยไปซักแล้วก็เอามาวางขายให้กับคนอื่นยี่ซื้อมาใช้ต่อหน้ากากใครก็ไม่รู้ใครใส่ไปแล้วบ้างก็ไม่ทราบแต่ว่าที่แน่ๆมีคราบ DNA คนอื่นแน่นอนการซักล้างแบบนั้นนะครับไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยคำถามที่ตามมาคือมันมีโทษทางกฎหมายไหมหลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคไปจับกุมโรงงานผลิตแห่งหนึ่งตามพรบเครื่องมือการแพทย์2551นะครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยแมสของเราเนี่ยนะครับมี2ประเภทครับประเภทแรกนะครับอันนี้เอาข้อมูลมาจากคณะกรรมการอาหารและยานะครับแมสอย่างแรกเรียกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์โดยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เนี่ยใช้ในห้องผ่าตัดใช้ในการป้องกันเชื้อโรคได้อีกประเภทหนึ่งก็คือหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองหรือหน้ากาก N95บางกรณีที่มีการใช้ซึ่งสามารถซักล้างได้อีกรอบนึงทีนี้ครับความแตกต่างของหน้ากากอนามัยทั้ง2 อย่างนี้นะครับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นั้นมีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะครับตามพรบเครื่องมือแพทย์นะครับเขาบอกเอาไว้เลยว่าที่เราเห็นนะครับมีการเอาหน้ากากอนามัยมาแบ่งชิ้นขาย3ชิ้น4ชิ้น20 30เนี่ยถ้าหน้ากากอนามัยตัวนั้นเป็นหน้ากากอนามัยที่ไม่สะอาดไม่ปลอดภัยคนขายมีโทษทางอาญาด้วยนะครับเครื่องมือทางการแพทย์ดังต่อไปนี้นะครับในมาตรา50นะครับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและผ่านการใช้งานมาแล้วเรียกว่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยเป็นเครื่องมือทางการแพทย์เมื่อใช้มาแล้วมีการทิ้งแล้วเอามาซักอีกเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยเมื่อนำมาล้างทำความสะอาดทางภาษากฎหมายเรียกว่ามาผลิตใหม่มารียูสใหม่มีอัตราโทษจำคุกสูงถึง3ปีฟังไม่ผิดนะครับมีอัตราโทษจำคุกสูงถึง3ปีปรับไม่เกิน 300,000 หรือทั้งจำทั้งปรับฟังดีๆนะครับเอาหน้ากากอนามัยมาขยี้ซักรีดอะไรก็ตามเนี่ยโทษ3ปีปรับ 300,000 และคนที่เอารับมาขายต่อมีโทษด้วยนะครับคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ไม่ได้เพราะมันเข้านิยามทางกฎหมายที่ว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยคนเอามาขายต่อมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับไอ้พวกเนี่ยนะครับที่ไปเอาหน้ากากอนามัยมารียูสเนี่ยนะครับมันมักง่ายหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สคบนะครับหรืออย.ฟังไว้นะครับตามพรบ.เครื่องมือแพทย์2551กฎหมายเอาผิดมีอยู่แล้วไม่ต้องกลับไปดูถ้าต้องกลับไปดูเนี่ยโอ้โหผอ.กองกฎหมายไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอช่วงเนี้ยหน้ากากอนามัยมันก็หายากแพงก็แพงแหมไม่อยากจะบ้ารัฐบาลนะแต่ไอ้คนมักง่ายคนเห็นแก่ตัวพวกเนี้ยผมเชื่อได้เลยว่าถ้ามันโดนฟ้องศาลนะผมเชื่อเลยว่าศาลลงโทษหนักแน่ช่วงเนี้ยคนเค้าก็วิกฤตเค้าก็กลัวโควิดกันอยู่แล้วยังมาทำแบบนี้อีกต้องลงโทษให้หนักครับจำไว้นะครับหน้ากากอนามัยรียูสมีโทษจำคุก3ปีปรับ 300,000 อยากขายก็ขายไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆ